นะเดี๋ยวนี้ส่งเสริมกันเรื่องกามนะอาตมาก็ขอพูดหน่อยนะเพราะเดี๋ยวนี้โหหนังเนี่ยนะมันส่งเสริมเรื่องกามอะไรโดยเฉพาะอะไรนะเดี๋ยวนี้มันวิปริตละนะมันกลายเป็นแบบว่านะวิจฐานการวิจฐานมันไม่เป็นธรรมชาติแต่โดยธรรมชาติเนี่ยมันต้องอะไรอย่างสัตว์เนี่ยมันก็มีตัวผู้ตัวเมียใช่ไหมอย่างคนเนี่ยมันก็มีผู้หญิงผู้ชายอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติแต่มันก็ยังเป็นทุกข์อยู่นะถ้ายังตัดกามไม่ได้นะแม้แต่ผู้ชายไปรักผู้หญิงผู้หญิงรักผู้ชายมันก็ยังเป็นกามมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่เนี่ยแล้วตอนนี้ก็เป็นยังไงตอนนี้ก็ไปส่งเสริมส่งเสริมผู้หญิงกับผู้หญิงก็แต่งงานกันได้ผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานกันได้เนี่ยมันไปส่งเสริมเรื่องของกามเรื่องวิปริตนะซึ่งอาตมาไม่ส่งเสริมนะอาตมาถือว่าเป็นเรื่องที่วิปริตเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาตินะมันไม่ใช่กามปกติละมันเป็นกามวิตฐานเป็นกามวิตฐานที่ว่าผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยไปเสพกามเนี่ยไปสมสู่กันไปรักกันเนี่ยนะอย่างเงี้ยมันคือมันเป็นวิปริตวิตฐานเขาเรียกว่าเลสเบียนเลสเบียนนะถ้าผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยไปมีกามอย่างเงี้ยหรือไปแต่งงานกันอย่างเงี้ยผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายก็ไปแต่งงานกันมันเป็นเรื่องผิดปกติมันไม่ใช่เรื่องของธรรมชาติละมันเรื่องผิดธรรมชาติวิปริตแล้วกิเลสมันก็หนาเนี่ยอันนี้มันบรรลุธรรมไม่ได้เลยแต่มาขอยืนยันนะขอยืนยันว่าถ้าผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยไปมีกามกันนะไปเสพกามกันผู้หญิงกับผู้หญิงไปเสพกามกันผู้ชายกับผู้ชายไปเสพกามกันอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ปกติแต่มันเป็นเรื่องของวิปริตจะเรียกว่าบ้ากามก็ได้นะแล้วมันก็จะไม่บรรลุธรรมนะไม่มีทางบรรลุธรรมนะจะมาปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้จะมาบวชไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปส่งเสริมนะเรื่องของกามขนาดแค่ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมันก็ยังลดละยากเลยใช่ไหมนะเรื่องกามเรื่องเพศนะธรรมชาตินะเฉพาะเรื่องของผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมันก็ต้องมาลดมาละนะแล้วนี่ไปส่งเสริมนะไปยั่วย้อมมอมเมาให้ผู้หญิงกับผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายเนี่ยนะมีเพศสัมพันธ์นะมีเซ็กส์นะมีจิตนะจิตที่มันอันนี้เป็นจิตที่รุนแรงจิตที่รุนแรงนะที่มีความหึงความหวงความรักความดูเนี้ยความยึดถึงนั้นยึดติดนะเป็นกามวิจฐานซึ่งไม่ถูกต้องนะอันนี้ทำให้คนเนี่ยยิ่งหลงนะยิ่งทุกข์ไม่พ้นพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นอย่าไปมีกามประเภทไหนนะไม่ว่ากามประเภทใดๆทั้งสิ้นนะต้องมาลดมาละนะแม้แต่ผู้ชายกับผู้หญิงนะก็ต้องมาลดมาละให้ได้นะเราจึงจะพ้นทุกข์ได้นะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่านัตถิกามาพลังทุกขังทุกข์อื่นยิ่งกว่ากามย่อมไม่ทุกข์อื่นเนี่ยยิ่งกว่ากามย่อมไม่มีนัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบเนี่ยย่อมไม่มีสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบย่อมไม่มีเนี่ยถ้าจิตใจเราสงบนะสงบจากกามสงบจากพยาบาทสงบจากการเบียดเบียนกันนี่แหละเป็นสุขอย่างแท้จริงก็ฝากไว้เพียงเท่านี้